รัฐชิคาโกนะคะสหรัฐอเมริกานะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะโดยสายการบินฟินแอร์นะคะเราได้ตั๋วฟรีมาได้อัปเกรดเป็นบิสเนสนะคะทุกคนก็จะมารีวิวที่นั่งบิสเนสคลาสให้ดูนะคะว่ามันหน้าตาเป็นไงตัวนี้นะคะทางการสายการบินบอกว่าเป็นที่นั่งใหม่นะคะก็จะมีที่เก็บของนิดนึงนะคะเอาไว้ชาร์จในมือถือของคนชั้นวางอาหารตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของอีกที่นึงนะคะแล้วก็มีน้ำให้หนึ่งขวดนะคะแล้วก็มีถุงขยะข้างในด้วยนะคะแล้วก็เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะหูฟังเสียงขับไปจะทำให้ดูสิขวดน้ำตามกระจกแล้วก็มีผ้าห่มนะคะผ้าปูที่นอนก่อนที่จะนอนนะคะแล้วก็มาเปิดที่วางกินข้าวนะคะก็จะดูว่าเปิดยังไงเปิดไม่ได้สักทีกดตัวไหนไม่ใช่เราจะไอ้นี่ลืมดูอะไรนะเปิดเตียงต่อเตียงนอนนะคะทุกคนก็กดมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาปรึ้นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เราก็จะทำการปูผ้านะคะมีหมอนให้สองใบนะคะมีเข็มขัดแบบรถยนต์แล้วก็มีเซ็ตคิดนะคะที่เป็นอะไรนะสลิปเปอร์คือเมนูที่เราเลือกไปแล้วนะจ๊ะมันจะมีตัวกุ้งน่าทานมากตัวนี้อร่อยคอนเฟิร์มขอบอกสดแซลมอนไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีของหวานหลังมื้อกลางวันให้นะคะมีกาแฟตัวนี้เป็นมูสของบลูเบอรี่นะคะมันจะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะระยะเวลาการเดินทางประมาณ9ชั่วโมงนะคะจากกรุงเฮลซิงกิมาที่เมืองชิคาโกสนามบินโอเฮียนะคะถ้าจำไม่ผิดถ้าเรียกชื่อไม่ถูกขออภัยนะคะทุกคนระหว่างการเดินทางนะคะก็จะดูวิวนะคะชอบตรงที่เราเลือกที่นั่งตรงหน้าต่างนะคะจะได้มองเห็นวิวยามกลางวันนะคะว่าผ่านประเทศอะไรไปบ้างนะคะนี่ก็คือใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนผ่านไปหลายชั่วโมงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะกินดื่มอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่เมืองชิคาโกใหญ่มากนะคะจะเป็นแบบทางชนบทนะคะจะไม่ค่อยมีตึกสูงๆนะคะส่วนมากตึกสูงๆจะอยู่ในเมืองนะคะตัวนี้ก็เครื่องแลนด์แล้วนะคะทุกคนถึงสักทีจบการรีวิวนะจ๊ะบ๊ายบาย